สวัสดีครับกำลังจะไปไหนกันคะวันนี้สภาพแวดล้อมอาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับวันนี้เราจะพาไปตามล่าปลาท่องโก๋ค่ะปลาท่องโก๋การบินไทยครับ oh เห็นเขาเป็นกระแสเขาบอกว่าอร่อยเราก็เลยต้องไปลองเราจะต้องไปพิสูจน์ว่าแป้งเขาอ่ะเป็นยังไงนะครับใช่ทีนี้เขาบอกว่ามาที่สถานีช่องนนทรีนะครับค่ะทางออกที่3ทางออกที่3เพราะนั้นเดี๋ยวเราต้องดูทางออกที่3อยู่ตรงไหนเนาะขอโทษนะคะทางออก3อยู่ทางไหนคะ3ขอบคุณค่ะต้องลงข้างล่างแล้วเดินไปนะคะเราเดี๋ยวเราเดินข้างล่างกันนะคะนี่คุณไม่ศึกษามาดีแล้วใช่ไหมเพื่อนทางใช่แต่เพื่อนบอกว่าเสาร์อาทิตย์ไม่รู้ขายหรือเปล่าแต่ว่าที่สีลมน่าจะขายซึ่งสีลมก็คือที่นี่ตอนนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าตำแหน่งที่เขาขายอยู่ตรงไหนแต่ว่าวันนี้ขายหรือเปล่าต้องดูนะนู่นเราเห็นมุมม่วงๆนู่นคุณไม่ทราบว่าเขาจะขายไหมไม่น่าจะขายเงียบอ่ะเงียบมากเลยสนุกแต่มันเงียบๆได้ไงติดเราก็มาเจอแล้วนะครับก็คือมุมนี้นั่นเองที่เขาขายกันนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะไม่ขายอดกินก็เราไม่ได้เช็คข้อมูลนะก็สรุปแล้วว่าไม่ขายนะครับวันเสาร์อาทิตย์นะครับดังนั้นใครที่จะมาลองมาท่องโก๋การบินไทยก็วันจันทร์ถึงศุกร์ครับต้องวันจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้นนะครับเรามาเริ่มผสมแป้งปลาท่องโก๋กันเลยนะครับอันนี้จะเป็นแป้งอเนกประสงค์นะครับเดี๋ยวเราร่อนแป้งก่อนนะจากนั้นนะครับก็ใส่ผงฟูลงไปตามด้วยเกลือนะครับใส่ไปเลยเบกกิ้งโซดาน้ำตาลทรายเดี๋ยวเราคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะครับจากนั้นผมก็ใส่ยีสต์ลงไปนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันอีกรอบนึงแล้วนะครับผมก็จะใส่น้ำลงไปนะครับตอนนี้ก็นวดเข้ากันดีแล้วนะครับหลังจากที่ผสมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการพักแป้งนะครับเอาฟิล์มถนอมอาหารมาแลบเพื่อป้องกันไม่ให้ลมเข้านะครับผมก็จะทำการพักแป้งเป็นเวลา4ชั่วโมงครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำสังขยาเผือกกันนะครับขั้นตอนแรกผมตอกไข่ลงไปก่อนเลยนะครับจากนั้นนะครับผมใส่นมสดจืดลงไปตีไข่กับนมสดจืดให้เข้ากันก่อนนะครับจากนั้นผมก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยนะครับตามด้วยเกลือคนส่วนผสมให้น้ำตาลละลายก่อนนะครับพอน้ำตาลละลายแล้วนะครับผมก็ใส่ผงเผือกลงไปเลยตามด้วยแป้งข้าวโพดนะครับคนส่วนผสมให้เข้ากันครับหลังจากที่ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับผมก็ใส่กะทิลงไปเดี๋ยวเรามาทำการกรองกันหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปกวนบนน้ำร้อนกันนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ยกส่วนผสมนะครับวางไว้บนหม้อที่มีไอ้น้ำนะครับแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้เนื้อที่เป็นครีมนะครับตอนนี้นะครับในส่วนของสังขยาเผือกของเราก็เป็นครีมข้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาแค่นี้นะครับแป้งนะครับตอนนี้พักมา2ชั่วโมงนะครับมีความฟูระดับหนึ่งนะครับเราจะทำให้แป้งมีความฟูนุ่มอร่อยเป็นปลาท่องโก๋ที่ฟูนุ่มนะครับวิธีการคือเราจะทำการกรอบแป้งทุกๆ2ชั่วโมงนะครับเราก็จะใช้มือนะครับจุ่มน้ำแบบนี้นะครับตัวแป้งจะได้ไม่ติดมือนะครับเป็นลักษณะนี้ใช้น้ำช่วยนั่นเองมีความฟูนุ่มมากนะครับสูตรนี้แบบนี้เลยครับแค่นี้ครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขามากนะครับแล้วเราก็เอาฟิล์มนะครับ
แรปปิดเหมือนเดิมแล้วก็เอาไปพักไว้อีก2ชั่วโมงนี่นะครับผมก็หมักแป้งมาครบ4ชั่วโมงแล้วนะครับก็ฟูสวยงามดีเดี๋ยวเราจะเริ่มขึ้นรูปกันเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาแป้งลงตรงนี้ก่อนนะครับแป้งมีความฟูมากๆเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับปลาท่องโกการบินไทยนะครับที่ฮือฮากันเหลือเกินวันนี้นะครับมาคู่กับสังขยาเผือกนะครับถ้าใครที่ชอบมันม่วงก็เปลี่ยนจากเผือกเป็นมันม่วงได้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะนี่ดูความนุ่มนี่นี่ชิมก่อนเลยดีกว่าครับปลาท่องโกมีความนุ่มมากเลยนะครับ yesแล้วก็สังขยาเผือกสูตรนี้นะครับมีความหอมความมันนะครับหวานเค็มลงตัวอร่อยมากๆอีกสักคำหนึ่งได้กาแฟร้อนสักแก้วนะฟินไปดูต้นทุนกันดีกว่านะครับว่าสำหรับปลาท่องโกสูตรนี้เนี่ยต้นทุนเท่าไหร่แล้วเราจะขายเท่าไหร่ถ้าเกิดสมมุติว่าทำคู่กับสังขยาเผือกแบบนี้นะครับมีต้นทุนเท่าไหร่ไปดูกันเลยครับท้ายคลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของปลาท่องโกการบินไทยกันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมคำนวณให้ดู2แบบแบบสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านที่จะทำกินเองกับแบบพ่อค้าแม่ค้าที่อยากจะนำสูตรนี้ไปทำขายสร้างรายได้นะครับมาดูแบบแรกสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้นะครับจะมีแป้งอเนกประสงค์นะครับใช้ครึ่งกิโล11.50 บาทผงฟูใช้1ช้อนชานะครับ16 สตางค์ยีสต์ใช้1ช้อนชา91 สตางค์เบกกิ้งโซดาใช้1ช้อนชานะครับ27 สตางค์นะครับน้ำตาลทรายใช้70 กรัม1.61 บาทน้ำ300 กรัม39 สตางค์เกลือป่นนะครับใช้ครึ่งช้อนชานะครับแล้วก็จะมีน้ำมันพืชที่ใช้สำหรับทอดนะครับก็ประมาณ10 บาทรวมค่าใช้จ่ายในการทำปลาท่องโกสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านนะครับจะอยู่ที่24.86 บาทนะครับอันนี้ทำได้ทั้งหมดประมาณ42 ตัวต่อไปมาดูการคำนวณต้นทุนสำหรับพ่อค้าแม่ค้าบ้างนะครับสิ่งสำคัญที่จะต้องใส่ก็คือค่ายิวนะครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนำมาใช้ได้นะครับจะต้องมีค่าแรงนะครับผมตีเผื่อไปประมาณ1 ชั่วโมงนอกจากนี้ผมมีอื่นๆให้อีก 20% นะครับอื่นๆจะประกอบไปด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าที่ปะทะค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น 20%ของต้นทุนของวัตถุดิบทั้งหมดสูตรนี้นะครับทำได้ทั้งหมด42 ตัวต้นทุนต่อตัวเนี่ยจะอยู่ที่1.93 บาทเกือบ2 บาทเลยนะครับมาดูราคาขายกันหน่อยนะครับสมมุติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่ 50% ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายนะครับเราจะขายเป็นชุดนะครับชุดละ3ตัวนะราคาที่เหมาะสมต่อการขายก็จะอยู่ที่ 11.55 บาทสมมุติว่าเราขาย3ตัว10นะครับผมก็จะยังได้กำไรต่อชุดนะครับชุดละ4.22 บาทนะครับต่อไปมาดูสังขยาเผือกบ้างนะครับวัตถุดิบที่ใช้สำหรับทำสังขยาเผือกนะครับก็จะมีผงเผือกนะครับใช้ทั้งหมด30 กรัมนะครับ37.50 บาทแป้งข้าวโพดใช้10 กรัมครับ69 สตางค์กะทินะครับใช้หัวกะทิ125 กรัมนะครับ7.13 บาท
น้ำตาลทรายนะครับ50กรัมนะครับ1บาท15สตางค์ไข่ไก่1ฟอง3บาท33สตางค์นะครับเกลือใช้ประมาณครึ่งช้อนชานะครับแล้วก็มีนมสดจืดนะครับ250กรัม11บาท38สตางค์รวมค่าใช้จ่ายสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านในการทำสังขยาเผือกนะครับจะอยู่ที่61บาท19สตางค์นะครับต่อไปมาดูการคำนวณต้นทุนของพ่อค้าแม่ค้าในการทำสังขยาเผือกนะครับก็สำหรับสูตรนี้นะครับทำได้ประมาณ5ถ้วยนะครับต้นทุนต่อถ้วยเนี่ยจะอยู่ที่12บาท37สตางค์มาดูราคาขายกันหน่อยนะครับสมมุติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่ 50% ของราคาขายนะครับราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่24บาท74สตางค์ต่อถ้วยนะครับเวลาผมขาย25บาทผมได้กำไรต่อถ้วยเนี่ยอยู่ที่12บาท63สตางค์นะครับทีนี้เวลาเราขายนะครับอาจจะขายเป็นชุดนะครับใน1ชุดเนี่ยก็จะมีปลาท่องโก3ตัวนะครับกับสังขยา1ถ้วยนะครับราคาขายก็จะอยู่ที่ชุดละ35บาทนะครับถ้าเราขายชุดละ35บาทนะครับเราก็จะได้กำไรตกชุดละ16บาท85สตางค์นะครับก็ถือว่าน่าสนใจสำหรับเมนูนี้นะครับปลาท่องโก๋การบินไทยก็ถือว่าเป็นเมนูที่กำลังฮอตฮิตเลยทีเดียวนะครับสำหรับสูตรสังขยาสูตรนี้นะครับถ้าใครจะใช้เป็นสังขยามันม่วงก็สามารถเปลี่ยนจากผงเผือกเป็นผงมันม่วงได้นะครับก็ใช้สูตรนี้เลยเปลี่ยนชนิดของผงที่เรามาใส่เท่านั้นเองนะครับก็จะได้เป็นสังขยามันม่วงที่มีสีม่วงสวยงามน่ากินลองนำกลับไปทำดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งที่ YouTube Channel Chef Khwan Energy Chef เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมแชร์ทุกวันนะครับขอบคุณครับ